ับเข้าสู่รายการในชั่วโมงที่2นะครับของศรัทธาพระยาตาชีวิตกับผมวิตรนาคศิลป์ครับผมถึงช่วงตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังในเรื่องของดวงชะตาราศีเกิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมเดือนนี้นะฮะบางคนเนี่ยชมเราที่เราทํานายไปแล้วเนี่ยไม่ทันนะแต่ถ้าอยากย้อนกลับไปดูเนี่ยไปดูใน YouTube ได้นะฮะพิมพ์คําว่าอาจารย์ผู้โฆษศาสตร์นะครับดูดวงปี58ปลายปี58นี่ก็ได้แล้วแต่ถ้าบอกอยากจะรู้ล่วงหน้าทําอีกดูต้นปี59หรือจะดูถัดไปอีกนะช่วงครึ่งหลังปี59เรามีครบเลย3ช่วงเพราะนั้นเนี่ยเราทำก่อนเจ้าแรกเจ้าเดียวไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครไม่ได้ไปดูคำทำนวนทำนายของคนนู้นคนนี้แล้วมาจดบันทึกจารึกแล้วมาเขียนเอาเองไม่ใช่มันมีเราทำมาก่อนไว้เป็นแบบอย่างเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ลอกใครนะครับเราทำเองเพราะว่าของเราเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์มีเรื่องราวโหราศาสตร์มีความเชี่ยวชาญเพราะนั้นเนี่ยความเชี่ยวชาญพนวกกับสิ่งที่เป็นมงคลแล้วเนี่ยเราสองคนไปด้วยกันได้อย่างแน่นอนนะครับและอย่างที่เราบอกว่าแล้ววันนี้เราแนะนำนะครับกุมารทองตุ๊กตาทองของรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยวัตโกครับนะครับกุมารทองรุ่นแรกหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับของดีๆที่เรามาให้ท่านชมได้รู้จักกันนะแหมดูผ่าน QR code ได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะไม่ธรรมดาจริงนะอ้าวเนี่ยฮะคู่หนึ่งนะครับก็คือครบชุดของเขาเลยครับ80 US นะครับครับนะครับไม่ใช่ของที่จะหากันได้ง่ายๆที่วัดหมดไปแล้วนะครับนานแล้วด้วยชุดนี้เนี่ยสร้างขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี2555นานแล้วนี่ปี58 3ปีมาแล้วนะครับชุดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับใครสนใจเนี่ยโทรสอบถามได้เลยหรือถ้าใครมีดวงชะตาอยากจะฝากนะครับผ่านทาง SMS นะครับ464-2828รายการของเราก็จะเป็นสื่อกลางนะในการที่จะชี้นำบอกเส้นทางเดินชะตาชีวิตของคุณว่าจะเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปชมภาพกุมารทองนะฮะตอนที่เสกเนี่ยโดยหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับภาพจริงเสียงจริงตัวจริงในตอนที่ประกอบพิธีเรียกจิตนะให้กับกุมารทองทุกๆตัวทุกๆตนของท่านนะครับซึ่งมีอยู่จำนวนไม่มากนะครับไปชมภาพพร้อมกันได้เลยครับครับเนี่ยฮะให้ดูเลยตั้งแต่โปสเตอร์โบชัวตั้งแต่อันเก่าเลยนะครับนี่นะฮะตอนที่ท่านออกมาสมัยนู้นนะครับก็แจกกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยก็เป็นของหลวงพ่อรวยวัตโกนี่ฮะภาพพิธีอลังการของเต็มฮะเข้าเต็มใบสงใบสีจุดเทียนครบถ้วนอันนี้เรียกพุทธาภิเษกนะครับเป็นการอัญเชิญดวงจิตดวงชาติเพราะว่ามีเสกเนี่ยอันนี้เนี่ยจะประกอบด้วยพระกิ่งนะครับพระกริ่งนะครับแล้วก็มีเหรียญแจกทานนะนี่ตอนนั้นดิบๆยังไม่ได้ลงเพราะว่าต้องรอท่านลงก่อนนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะให้ดูเลยหน้าตานี่นะเขาก็ต้องเติมให้เติมคิ้วนะฮะเติมอักขระนะครับแล้วก็ลงให้นะครับนี่ก้นเนี่ยอุดผงแล้วก็ประทับตราครับจินดามณีมนต์นะครับลงไปตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาจะใช้แล้วปุ๊บเนี่ยนะกุมารทองก็ต้องมีฤทธานุภาพในการที่จะเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะเพราะนั้นเนี่ยต้องมีฤทธิ์มีสติมีปัญญาเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นความเชื่อนะครับครับใช้ผงพลายเนี่ยเขาบอกว่าจะใช้งานได้เร็วกว่านะครับพุทธคุณครเร็วกว่าเทวาที่คุณตรงนี้ก็ใช้พลายเนี่ยไวเพราะว่าพลายเนี่ยที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนะครับเนี่ยนะฮะให้ชมภาพกันชัดๆเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคนที่สนใจนะครับสามารถที่จะโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับผ่านทางหรือได้ดูผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.โชพระ.com นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามได้นะอยู่แคนาดาอยู่ที่อเมริกาก็โทรเบอร์ของเราได้นะสถานีของเรามีเบอร์โทรให้โทรติดต่อของเราได้หรือจะโทรสอบถามได้โดยตรงนะครับที่เบอร์0858569592นะครับเราก็ยินดีที่ให้ข้อมูลต่างๆตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมไปนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะเอา QR code ขึ้นมาให้นะมันจะมีกลุ่มห้องของเราก็คือศรัทธาพลิกชะตาชีวิตนะครับจะมีเดี๋ยวมีห้องขึ้นมาห้องหนึ่งนะครับไว้สอบถามเรื่องราวของรายการของเราต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์ผู้ที่อยู่นี้ด้วยนะครับเป็น QR code ให้ท่านผู้ชมได้สามารถที่จะอยู่ต่างประเทศสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้โดยตรงนะครับไม่ต้องไปนั่งพิมพ์อะไรให้มันเหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับในสัปดาห์หน้าครับผมเป็นเบอร์ตรงเลยนะคุยเนี่ยจะสอบถามจะสั่งอะไรเงี้ยสามารถที่จะส่งรายละเอียดต่างๆผ่านทางห้องนี้ได้ทันทีนะครับครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเตรียมมาให้เลยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เดี๋ยวจะคุยกันตรงๆเนี่ยก็มีแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลเพราะนั้นเนี่ยคุณอยู่ไกลเนี่ยเหมือนอยู่ใกล้คุยกันก็เหมือนกับคุยกันต่อหน้าแล้วสามารถจะเฟซคอลคุยกันได้เลยด้วยนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์ผ่านทางระบบ Wi-Fi ของเรานั่นเองนะครับของผมเนี่ยมีอยู่แล้ว QR เนี่ยเดี๋ยวมีขึ้นมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจอยากพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันผ่านทาง LINE นะครับใช้ได้เลยนะหรือทาง Facebook ก็ได้เดี๋ยวจะมีขึ้นให้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวทำมาให้นะครับว่า Facebook ได้คุณเข้ามาหาผมได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วหาไม่ยากพิมพ์คำว่าวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับภาษาไทยวิทยะเนี่ยวอิทยอกรันเนี่ยแล้วก็เว้นวรรครัตนโกสินทร์นะภาษาอังกฤษก็มีก็วิทย์ภาษาอังกฤษเนี่ยรัตนโกสินทร์ตรงตัวเลยนะครับก็มีไปเป็นเพื่อนกันใน Facebook ได้เลยทันทีนะครับแต่ถ้า LINE เนี่ยเดี๋ยวผมถ้าบอกแจ้งเป็น ID LINE บางทีมันเข้ายากนะ ID LINE ผมก็วิทย์รัตนโกสินทร์เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ายากเข้าลำบากเนี่ยผมว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมเอาเป็น QR ง่ายกว่าครอปหน้าจอปุ๊บคุยได้เลยทันทีนะสดๆตรงๆอย่างเงี้ยชัดเจนกว่าแล้วส่งคำถามมาถามผ่านทาง QR code ผ่านทางห้องให้ได้อีกทางหนึ่งนะครับเนี่ยฮะพิมพ์สะกดตัวข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยนะวิทย์เว้นวรรครัตนโกสินทร์นะครับก็ใช้ได้แล้วเป็นเพื่อนกันได้แล้วนะครับในทั้งใน Facebook ทั้งใน LINE นะครับผมนะสอบถามได้เลยนะครับอ้าวมาถึงตรงนี้แล้วนะครับภาพพิธีก็คงจะเห็นแล้วกุมารทองนั้นดีอย่างไรดีแบบไหนนะครับพุทธคุณไม่ธรรมดานะครับขึ้นชื่อลือชาของไม่มีด้วยหมดไปแล้วเหลือจำนวนหนึ่งไม่มากนักนะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของของดีๆของที่มีที่มาที่ไปแล้วก็อยู่ในรากของประวัติศาสตร์นะครับของวัดตะโกนะครับก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางรายการของเรานะครับก็ไม่ว่าจะใครจะรับชมผ่านทางไหนก็แล้วแต่ตรงนี้สุดยอดเลยเอาละครับดวงชะตาของท่านส่งมาได้เลยนะฮะ4642828เดี๋ยวเราดูกันแล้วก็ถ้าใครอยากจะโทรสอบถามมานะฮะโทรสอบถามได้เลยตอนนี้029423319นะครับพูดคุยสดๆในรายการวันนี้ตอนนี้เวลานี้เลยแต่ตอนนี้เรามาฟังเรื่องของดวงชะตาครับของคนที่เกิด12ราศีว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยเดือนเนี้ยต้นเดือนเนี้ยชีวิตของแต่ละราศีนะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปชมพร้อมกันได้เลยครับอาจารย์ผู้โอเคครับเริ่มนะครับคนที่เกิดนะครับราศีเมษนะครับพื้นฐานดวงนะครับผมนะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยช่วงนี้จึกจิกเบื่อนายเซ็งเป็นเรื่องธรรมดานะจิตใจสั่นไหวนะอารมณ์แปรปรวนนะครับเพราะฉะนั้นในหลักของโหราศาสตร์ณขณะนี้เนี่ยจะต้องมีสมาธิตั้งมั่นนะครับกับการจดจ่อหรือการทำอะไรนะช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับการหาเงินเนี่ยต้องตั้งใจกว่าเดิมนิดนึงถ้าสมมุติว่าถ้าคุณนั้นไม่ตั้งใจนะครับเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยโดยองค์ประกอบแล้วเนี่ยถ้าเราดูในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยถ้ารู้สึกไม่สบายใจมีปัญหาอึดอัดลองแบ่งเบาภาระนะครับให้กับคนรอบข้างนะจะเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับบริวารก็ตามทีนะครับอันนี้อาจารย์แนะนำนะก็จะเป็นการดีกับตัวคุณแต่คุณหมายถึงว่าแบ่งให้เขาทำอ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องทำอย่างนั้นนะอย่างเงี้ยคือไปจ้ำจี้จ้ำชัยเนี่ยมันน่าลำคาญนะคุณเนี่ยนะมันน่าเบื่อนี่คือสิ่งที่ต้องนะสั่งใครปุ๊บให้เขาทำไปนะดูอยู่ห่างๆแบบห่วงๆดีแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยห่วงมากเหลือเกินปุ๊บเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องฝากไว้นะครับอ่ะไปอย่างรวดเร็วนี่คือราศีเมษนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดราศีพฤษภครับหลักของโหราศาสตร์เนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเองนะครับโคจรอยู่ในภพบ้านโอ้โหอยากอยู่บ้านอยากนอนบ้านมือตอนเช้าไม่อยากตื่นอากาศดีๆฝนตกในช่วงนี้นะพายุเข้านะช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับอากาศดีเหลือเกินนะเพราะว่าคนไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะลุกไม่อยากจะไปไหนนะซึ่งในพื้นฐานดวงในหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยอาจารย์แนะนำนะช่วงนี้เป็นช่วงของการจัดบ้านนะเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยดูแลเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวข้องกับไฟภายในบ้านรักษาให้มันมีเสถียรภาพนะและมันจะอยู่ในมุมที่ดีจะเกิดเกี่ยวกับโชคลาภเข้ามาสู่ตัวคุณและคนภายในบ้านเนี่ยอันนี้อาจารย์แนะนำนะสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยตามหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับกัลยาณมิตรมิตรที่ดีเกิดขึ้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อนบ้านนะคนรอบข้างก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือเกื้อกูลต่อตัวคุณเป็นอย่างดีในช่วงระยะเวลานี้นะครับในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้เนี่ยสัปเดือนตุลาคมตอนนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ย
อนนี้ต้องเที่ยวบ่อยนะเฮฮาไปจริงเกิดบ่อยๆแล้วดีนะภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกว่าดาวประจำตัวโคจรอยู่ในพบเพื่อนหรือสังคมยิ่งออกสังคมก็ยิ่งมีมุมที่จะเจอคนที่เป็นกัลยาณมิตรมิตรที่ดีเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนะครับใครที่ทำงานนะครับเกี่ยวกับคำพูดการเจรจาช่วงนี้ที่ผ่านมานะครับอาจจะมีปัญหาบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะทะเลาะกับใครก็ชนะนะแต่ชนะในมุมที่มีเหตุมีผลนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ที่ไม่ลงตัวกับบุคคลคนรอบข้างหลังจากนี้ไปจะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้ผ่านพ้นไปได้ดีครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับพื้นฐานดวงของคนที่ต่อไปคือคนที่เกิดราศีกรกฎนะคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องตั้งมั่นตั้งใจเลยเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของตัวคุณนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการเงินการทองตอนนี้เนี่ยในภาษาของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีดาวหลายๆดวงนะครับกระจุกอยู่ในภพการเงินของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยการหารายได้การหาผลประโยชน์ช่วงจังหวะตอนนี้มีมุมของความคึกคักและลงตัวอย่างมากที่สุดเลยใช้คำนี้คนนี้ก็อยากให้ทำอย่างนั้นคนนั้นก็อยากให้ทำอย่างนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างบรรจบแล้วปุ๊บเนี่ยก่อเกิดหน้าตาทางสังคมก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้มุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตเงินเข้านะฮะจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นแล้วมากกว่าเงินออกนะตรงนี้อาจารย์การันตีนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยอารมณ์มันโอ้โหนะแปรปรวนนะ5นาทียิ้มนะอีก5นาทีหน้าบึ้งอย่างเงี้ยนะอารมณ์แบบงงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงชะตาชีวิตในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปรวนนิดนึงในช่วงจังหวะตอนนี้ตลอดเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานดวงชะตาชีวิตแล้วเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับมุมทางความคิดนะฮะมุมทางความคิดของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้เนี่ยคุณมีนะความคิดค่อนข้างที่จะแบบฟุ้งฟิ้งนะเต็มไปหมดเลยถ้าเปรียบเสมือนไพ่ทาลอตนี่เขาเรียกว่าไพ่เจ็ดถ้วยนะมีความคิดนะในยะอยากทำนั่นอยากทำนี่เต็มไปหมดเลยในพื้นฐานดวงตาชีวิตซึ่งถ้าคุณนั้นกล้าที่จะทำนะครับดาวประจำตัวของคุณเนี่ยตอนนี้ในเดือนนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกนะของเดือนตุลาคมภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกตนุกกระดุมพระตนุกคือตัวตนนะกระดุมพระแปลว่าวิ่งเข้าไปหาเกี่ยวกับเงินทองเพราะฉะนั้นแปลว่าต้องการสิ่งใดก็ตามทีนะครับคุณสามารถที่จะมุ่งมั่นตั้งใจคิดและลงมือทำนะครับสิ่งที่จะได้รับตอบแทนกลับมาคือหน้าที่การงานที่ดีหรือเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองที่ดีตามไปด้วยแต่ข้อวินิจฉัยอีกข้อนึงคือตลอดเดือนตุลาคมนะครับโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมเนี่ยดาวคู่ครองหรือคู่สัญญาหรือดาวประจำตัวของเราเนี่ยตอนนี้มันปะกันเป็นคู่ศัตรูกันณช่วงระยะเวลานี้แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยดวงของคุณเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้หรือคุณมีอำนาจเหนือกว่าบุคคลที่จะมางี่เง่าใส่คุณหรือแฟนคุณก็ได้นะช่วงระยะเวลานี้อาจารย์การันตีนะครับอ้าวต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีกันลัคนาราศีกันเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกตอนนี้โคจรอยู่ในภพวินาศนะวินาศในภาษาหมอดูแปลว่าอึดอัดทุกข์ใจนะเบื่อหน่ายเซ็งด้านชานะณช่วงระยะเวลานี้แปลว่าช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยในช่วงนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนะตาประจำตัวยังเคลื่อนที่อึดอัดไม่ไปไหนแต่พอเลยหลังจากวันที่4ไปปุ๊บเนี่ยดาวประจำตัวภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเกษตราธิบดีแปลว่ามีจังหวะชีวิตในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเกิดขึ้นกับตัวคุณเองคุณอาจจะต้องทะเลาะกับคนรอบข้างบ้างนะจุกจิกกับคนรอบข้างบ้างคนรอบข้างงี่เง่าบ้างหรือคุณเป็นงี่เง่ากับคนรอบข้างบ้างแต่ว่าโดยบริบทนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสุดท้ายมันจะมีข้อวินิจฉัยหรือว่ามีข้อสรุปสุดท้ายสุดก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวคุณนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองในภาพรวมก็ถือว่าพอฟัดพอเวียงพอไปได้นะพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยเขาเรียกดาวการเงินก็ยังโคจรอยู่ในภพวินาศอยู่เขาเรียกว่าเก
ก็บเงินเก็บทองได้อย่าไปใช้อะไรฟุ่มเฟือยแล้วจะเป็นอะไรที่ดีนะนี่อาจารย์แนะนำนะครับสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีกันต่อไปนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะฮะคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยในจังหวัดตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมีตำแหน่งที่ดีนะภาษาหมอดูเขาเรียกโคจรเป็นลาภกับดวงตลอดเดือนตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดสิ่งใดนะลงมือทำเวิร์กและเวิร์กและเวิร์กนะดีมากๆนะถึงมากที่สุดนะช่วงระยะเวลานี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยพอมันอยู่ในเรือนคู่สมพลเนี่ยคู่สมกันนะแบบกิ่งทองใบหยกคิดเห็นประการใดก็มีสิ่งที่ดีเนี่ยตอบแทนกลับมาประการนั้นตรงนี้อาจารย์การันตีนะแต่ดาวดวงของคุณเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะฮะตอนนี้คุณจะมีดาวบาปประเคราะห์เนี่ยสองดวงมาประกบคุณเนี่ยนะบีบเหมือนบีบคุณเนี่ยเหมือนกับว่าชีวิตเนี่ยมันให้ดิ้นรนไงชีวิตมันให้ฟันฝ่าออกจากจุดนึงไปสู่อีกจุดนึงให้ได้ถ้าคุณกล้าตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นนะครับตามนี้นะตลอดเดือนตุลาคมอ่ะต่อไปนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยชีวิตช่วงนี้ต้องไปมุ่งมั่นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานค่อนข้างที่จะเยอะนะชีวิตจะต้องไปบุกป่าฝ่าดงนะคนอื่นเขาไม่ทำการคุณเนี่ยเป็นรากฐานที่จะต้องไปทำนะไปลุยไปบุกเบิกไปบ้าพลังนะตรงจุดนั้นค่อนข้างจะเยอะแต่ถามว่าสิ่งตอบแทนกลับมามันอาจจะไม่เห็นภาพในช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่มันอาจจะยกยอดไปในเดือนหน้าต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นนะอย่าเกี่ยงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มอย่าเกี่ยงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนอย่าเกี่ยงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินนะถ้าคุณมีความตั้งใจเนี่ยถึงช่วงนี้จะเหนื่อยแต่มันต้องส่งผลที่ดีต่อไปในภายในอนาคตอย่างแน่นอนนะตัวนี้อาจารย์การันตีอย่างน้อยสุดถึงคุณจะเหนื่อยมันมีดาวที่จะมีพาร์ทเนอร์คอยช่วยเหลือเกื้อกูลหรือคอยมาซัพพอร์ตคุณเนี่ยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในหลักโหราศาสตร์ไทยคุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆที่คุณเคยเจอมาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในระดับหนึ่งนะแต่ก็ต้องดูเดือนต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยก็ควรจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับคำพูดการเจรจาการต่อรองกับบุคคลคนรอบข้างก็ส่งผลที่ดีต่อตัวคุณนะช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นแปลว่าภาพรวมของคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยภาพรวมนะดูดีหมดนะเดินทางต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศค้าขายนะติดต่อธุรกิจเนี่ยนะพาทีเป็นพื้นฐานดวงที่ค่อนข้างที่จะโอเคหมดนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีนะต่อไปครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวประจำตัวของคุณตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะอยู่ในภพราภะกับดวงแต่ว่าในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคุณต้องดูแลเป็นพิเศษตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณมีเกณฑ์นะในเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบปรับฉับพลันนะโรคที่ไม่สมควรที่จะเป็นกดดันเป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยควรตรวจเช็คร่างกายเป็นการแก้ดวงชะตาชีวิตในความเป็นจริงนะครับมีมุมที่จะเจ็บป่วยแบบมีปัญหาเพราะฉะนั้นห้ามซื้อยากินเองนะมีอะไรปุ๊บเนี่ยไปหาคุณหมอนะเป็นการดีตรวจแบบจริงๆจังๆเลยนะจะเป็นมุมที่ดีมากกว่านะครับสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับต่อไปนะครับคนที่เกิดราศีกุมราศีกุมเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันมีดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมันก็ยังโคจรอยู่ในมุมอับกับพื้นฐานดวงชะตาชีวิตอยู่ณขณะนี้นะคล้ายๆกับคนที่เกิดราศีมังกรเหมือนกันคุณก็ต้องดูแลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญช่วงนี้พื้นฐานดวงของคุณเนี่ยพลังงานเข้านะทำงานอย่างหนักทำงานอย่างเหนื่อยนะหัวโตเลยโดยภาพรวมนะครับณช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ขัดใจขัดแย้งบางคนนั้นเอางานมาทำอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยนะเวลาส่วนตัวของครอบครัวก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงตาชิดณขณะนี้เนี่ยคุณจะต้องแบ่งเวลาให้ถูกทิศถูกทางถ้าคุณนั้นไม่แบ่งเวลาให้ถูกทิศถูกทางปุ๊บเนี่ยนะเรื่องงานก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความรักก็จะมีปัญหาตามไปด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงถึงเงินมันจะโอเคก็ตามทีนะครับแต่ถ้าคนรอบข้างเนี่ยนะไม่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ย
มันก็ทำให้ชีวิตแห้งเหี่ยวหรือมีปัญหาได้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับตรงจุดนี้อ่ะและราศีสุดท้ายนะครับตลอดเดือนตุลาคมคือราศีมีนราศีมีนเนี่ยนะโดยจังหวะชีวิตแล้วเนี่ยตอนนี้ดาวการเงินอะไรก็ตามทีมันเป็นอลิกระดวงเนี่ยไปกระจุกอยู่ในภพอลิค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเข้าช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้เนี่ยสถียรภาพสถานการณ์จะค่อยๆเริ่มดีขึ้นเดือนที่แล้วมานะครับดาวกระจุกอยู่ในภพอลินะปัญหาอุปสรรคเยอะเหลือเกินแต่พอเข้าช่วงต้นเดือนของเดือนตุลาคมเนี่ยสถียรภาพปัญหานะครับจะค่อยๆเริ่มขี้คลายนะครับผมไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้อาจารย์มั่นใจนะอาจารย์การันตีเลยนะแนวทางของการดำเนินชีวิตปัญหาอุปสรรคหรือดาวตัวแทนเกี่ยวกับการทองนะครับตลอดเดือนตุลาคมเนี่ยจะค่อยๆเริ่มกลับมาบ้างนะใช้คำนี้กลับมาบ้างแต่ถามจะดีจริงๆก็ต้องช่วงเดือนหน้าแต่ว่าเดือนนี้ทำให้ดีก่อนนะเมื่อเดือนนี้ดีปุ๊บเนี่ยเดือนหน้าก็จะต้องดีตามอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีครับอ่ะนี่ครบถ้วนนะเท่ากับ12ราศี12ราศีครับประจำเดือนตุลาคมเดือนหน้าเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยเราก็มีอีกนะแล้วก็บอกกล่าวให้ไปอีกนะครับในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของออกพรรษาละนะครับก็จะมีหลากหลายประเพณีเข้ามาเยอะแยะเลยงานเรื่องมันจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายวันนี้เป็นวันแรกนะพอเข้าตุลาปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าถ้าบอกก็ได้ก็คือเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนรายการก็คือช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ใครหลายคนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะฮะอยากจะหาตัวช่วยก็แนะนำเลยว่าลองหาตุ๊กตาทองนะฮะกุมารทองหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกครับรุ่นรวยมงคลลาภนะครับตรงนี้นะฮะเราก็มีอยู่ตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้เห็นกันตัวจริงเสียงจริงของเขาเลยจากวัดตะโกนะครับอันนี้สร้างตั้งแต่ปี2555แล้วภาพพิธีก็คงจะได้เห็นไปนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยส่วนวิธีการใช้ต่างๆเนี่ยเรามีให้ไปอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะครับก็คู่หนึ่งนะครับจะประกอบด้วยชุดของเขานะฮะก็จะเป็นแบบสีทองกับสีเนื้อนะครับสร้างจากเนื้อดินนะครับลงอักขระคาถาคมครบถ้วนสมบูรณ์อุดด้วยผงพายกุมารนะครับอันนี้ครบสูตรตัวเต็มๆเลยตัวเต็มเลยนะครับก็คู่หนึ่ง80 US ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับ80 US ดอลลาร์เท่านั้นนะครับก็น่ารักทีเดียวนะครับพร้อมส่งเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสอบถามเรื่องของดวงชะตาส่งตอนนี้เลยนะ4642828นะครับได้เลยแต่ถ้าสอบถามวัตถุมงคลก็0858569592แต่ถ้าอยากจะดูดวงโดยตรงสดๆกับอาจารย์ผู้นะครับที่เบอร์ครับ086นะครับ885-8087ครับครับง่ายๆแค่นี้แต่ถ้าบอกจำกันไม่ได้จำลำบากไม่เป็นไรก็เปิดในGoogle นะครับได้เลยเขียนว่าอาจารย์ผู้โคชสารก็มีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับนะหรือจะกดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามี ID Line ของเราเหมือนกันผ่านทางช่องทางอีกช่องทางหนึ่งทาง Line เราก็มาดูกันแบบหน้าจอเนี่ยเลยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยเราทำละแล้วเดี๋ยวเอา QR ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมสามารถที่จะครอบ QR เนี่ยพูดคุยกับเราในรายการสดๆแบบผ่านหน้าจออาจารย์ผู้เลยตรงนี้กับหน้าจอผมเนี่ยพูดคุยกันแบบสดๆได้ทันทีไม่ต้องคอยนะฮะสบายนะครับง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะถึงช่วงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดวงชะตานะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เกิดของคนที่12ราศีเนี่ยในช่วงของเดือนตุลาคมก็แนะนำไว้เป็นธีมว่าถ้าคนที่มีคุณที่รู้สึกว่ามีปัญหานะครับติดขัดไม่สบายอกไม่สบายใจลองเข้าวัดเข้าวาเข้าวัดนะไม่ต้องไปวาก็ได้เข้าวัดนะครับไปทำบุญไหว้พระนะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวสบายกายสบายใจเนี่ยไปใส่บาตรตอนเช้าอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะฟังเทศฟังธรรมสักหน่อยครับเนี่ยผมว่าจิตใจจะดีขึ้นนะครับส่วนคนที่มีปัญหานะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจภาวะการเงินต่างๆไม่คล่องตัวไม่ลื่นไหลนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่าไปดูเพียงแค่ตัวเราคนเดียวให้ดูภาพรวมทั้งหมดก่อนนะครับคือมันก็แย่ทั้งหมดอะทั้งภาพอะมันยังไม่ดีขึ้นนะครับจะทำไงให้ดีขึ้นมันก็ต้องทุกคนช่วยกันมันช่วยด้วยตัวของเราเองไม่ได้แต่ส่วนคนที่ดีอยู่อะไรอยู่เนี่ยพอจะดำเนินไปได้ก็ดำเนินไปนะครับมีโอกาสก็อยากเชิญชวนว่าไปเที่ยวไปใช้จ่ายอย่างเงี้ยช่วยเหลือก็เป็นการหมุนเวียนนะเงินตราเข้าไปนะมันก็เป็นการสุบฉีดเหมือนกันให้มันขับเคลื่อนไปตัวมันเองมันได้แต่คราวนี้บอกว่าถ้ารู้สึกไม่สบายใจจะทำอย่างไรการเงินการทองไม่คล่องนะครับผมก็คงจะไม่แนะนำให้คุณไปเสียเงินเสียทองเพิ่มเติมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าไปซื้อของนู่น
นะถวายผ้าไตร้อยชุดอะไรคงไม่ใช่นะฮะให้มันคล่องนี่มันไม่ใช่แล้วนะมันก็มีคนอย่างเงี้ยประเภทอย่างเงี้ยมีมาเยอะแยะแต่ว่าฟังหูไว้หูดูกระบวนการของเขาผ้าไตร้อยชุดเหรอฮะใช่มันมีนะผมเคยไปเจอมาคนหนึ่งคนทรงเขาเนี่ยคุณต้องถวายเสื้อถวายไข่นะเป็นร้อยถาดถวายไปเพื่อครับเหตุผลไม่มีแต่ต้องถวายเสื้อเนี่ย70ชุดเนี่ย70ชุดเนี่ยมันมีเสื้อกางเกงนะมันหลายตังค์นะชุดนึงก็จะเป็น100อ่ะครับแล้วถวาย70ชุดคุ้มค่าเงินเท่าไหร่เออถูกมันมหาศาลนะมันเป็นไปไม่มันเป็นไปได้คืออันนี้เป็นการถวายทานครับอันนี้ถวายทานเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเค้าตามหลักของพุทธเนี่ยว่าถ้าคุณมีใจถวายเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับจะกี่ชุดก็แล้วก็แต่นะฮะมันแล้วแต่กำลังคุณบางทีมันบางคนไม่อำนวยคุณลองดูเนี่ยนิทานธรรมบทเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามีคนชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับแต่เขาเป็นคนจนนะเขาก็ไปเอาแค่ดอกบัวดอกหนึ่งเนี่ยที่เขาคิดว่าเนี่ยสวยสุดแล้วที่เขาหาได้เนี่ยเอามาถวายเพราะว่าเดินทางมาเนี่ยพอจะเจอองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดอกมันก็เหี่ยวแต่ด้วยใจของเขาด้วยความยากจนของเขาหาได้อย่างเงี้ยดีที่สุดเท่านี้เขาก็เลยไปถวายท่านพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็รับไว้ท่านก็บอกว่าดีแล้วนะนี่คือความตั้งใจพอตายไปแล้วปรากฏว่าเป็นนางฟ้านางสวรรค์ที่มีความงดงามมีบ้านเรือนโออาใหญ่โตในชั้นสวรรค์เพราะว่าบุญที่เขาทำนั้นด้วยความตั้งอกตั้งใจบุญที่เขามีความตั้งใจความตั้งใจต่างหากนะกับสิ่งของเนี่ยแต่ก็ต้องหาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ที่ตรงนี้ที่เราคิดนะครับมันจึงจะได้อานิสงส์ได้ผลบุญตามที่เราปรารถนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจของเราเนี่ยคือสิ่งที่มีความสำคัญมากก็เหมือนกับคนที่จะทำอะไรก็แต่วันนี้มันทำอะไรมันยากหมดนะครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยยากที่สุดยากกว่าการที่จะทำดำเนินให้มันดำเนินต่อไปเพราะว่าเมื่อคุณเริ่มต้นดำเนินไปแล้วเนี่ยมันเรื่องราวมันจะดำเนินต่อไปเองของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนโบราณเขาถึงบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นที่จะทำไม่ใช่เริ่มต้นที่จะคิดเริ่มต้นที่จะทำคือมันคิดแล้วแล้วมาทำไงผมก็เหมือนกันสิ่งที่ยากสุดคือเริ่มต้นผมจะเริ่มยังไงดีเหมือนกันผมก็ต้องมีโจทย์คิดนะไอ้สิ่งที่จะคิดเนี่ยพอคิดกระบวนการ1 2 3 4โอ้โหมันยากมันง่ายมันจะไปได้ไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยยากสุดคือลงมือทำพอลงมือทำเนี่ยหมายถึงว่าคุณต้องกรองมาดีแล้วไงใช่เพราะนั้นเนี่ยมันถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติดขัดในเรื่องของเศรษฐกิจหรืออะไรก็แล้วแต่การเงินเมื่อไหร่ลื่นผมแนะนำเนี่ยฮะจะเชื่อผมไม่เชื่อผมแล้วแต่นะปัญหาอุปสรรคมันติดขัดผมอยากจะแนะนำว่าคุณลองไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรนะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวท่านแล้วคุณก็ไปล้างห้องน้ำเชื่อไหมผู้เคยได้ยินไหมจันผู้นะเคยได้ยินไปล้างห้องน้ำฮะขจัดปัญหาอุปสรรคแต่ห้องน้ำในที่นี้หมายถึงผมอยากให้คุณไปทำห้องน้ำในวัดนะในวัดเนี่ยหลายที่ไม่ค่อยสะอาดหรอกครับแต่คุณไปทำคุณก็เตรียมอุปกรณ์ไปเลยปวารณาตัวไปทำไปล้างห้องน้ำเนี่ยนะมันจะทำให้ชีวิตเนี่ยปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเรามันจะน้อยลงครับนะครับแล้วก็เป็นการบำเพ็ญตนให้กับสาธารณประโยชน์ช่วยทางวัดอีกแรงนึงอันนี้ผมพูดถึงในมุมที่เป็นประโยชน์ด้วยนะแล้วก็ในมุมของบุญกุศลตรงเนี้ยนะจะช่วยอำนวยพรให้เรานะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคเพราะว่าผมเคยเห็นตัวอย่างจากเพื่อนของแม่เนี่ยแหละเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยแกจะพกถุงของแกไปเลยแกก็ไปทำความสะอาดในวัดเวลาแกไปที่วัดแกบอกว่าเดี๋ยวไปล้างห้องน้ำผมพวกว่าไปทำอะไรบอกไปล้างห้องน้ำบอกมันก็ดีอันนี้เป็นการขจัดนะปัญหาอุปสรรคในชะตาของชีวิตของตัวเองนะให้คนอื่นเขามีความสุขนะครับดีมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณไปเนี่ยสายยางอะไรตรงนั้นมันมีคุณก็ใช้ฉีดเราไม่จำเป็นต้องไปลงแบบว่าลึกไปอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีวิธีการทำความสะอาดตั้งเยอะแยะคุณก็ลองคิดเอาว่าจะทำอย่างไรแบบไหนนะครับผมลองดูนะครับครับนะนะครับอาจารย์ผู้ก็คงจะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คงจะเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ไปทุกอย่างแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดวงชะตาของแต่ละคนที่สอบถามมาก่อนเราต้องพักไปก่อนไหมฮะเราต้องพักก่อนไหมพักสักนิดนึงนะทานน้ำสักหน่อยนึงนะครับพอมีเวลาเหลืออยู่แล้วก็มาดูกันในเรื่องของดวงชะตาจนหมดเวลาเลยก็มีใครมีดวงชะตาส่งมาหมดเลยนะแล้วก็ถ้าใครจะสอบถามเนี่ยโทรคุยสดๆในรายการได้เลยที่029423319หรือว่าที่เบอร์โทรนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่อเมริกาหรือแคนาดาโซนนั้นเนี่ยคุณสามารถโทรมาได้ที่1800694145ครับนะครับเตรียมกันไว้โทรมาตอนนี้เลยเพราะว่าเวลาอาจจะมีการเลทนิดนึงนะครับโทรมาได้เลยตอนนี้นะครับเวลานี้เลยที่เบอร์โทรทั้งสองคณะแล้วก็ใครจะฝาก SMS ก็ฝากมาได้เลย4642828ครับเดี๋ยวไปชมสิ่งดีๆจากทางรายการสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูกันเรื่องของดวงชะตาพร้อมกันเลยครับ
จอยเองค่ะนี่ค่ะก็จะเป็น Joy 4 Color Apps นะคะก็คือพิเศษอย่างนี้เลยค่ะ1แท่งนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีค่ะก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะก็แล้วแต่อารมณ์ค่ะว่าจอยว่าลิปสติกเป็นส่วนสำคัญของผู้หญิงเรานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทาปากอาจจะมีคนทาเราป่วยได้เพราะฉะนั้นอาจจะทากันเล็กน้อยนะคะอย่างจอยวันนี้เราจะเลือกใช้อันนี้นะคะเป็นเบอร์ SN1 ค่ะนี่ก็จะมี2สีด้วยกันนะคะก็ถ้าสมมติเราอยากจะทาเป็นสีส้มเพื่อให้ดูเป็นแบบแฟชั่นสดใสนะคะก็จะเป็นโทนส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะได้อีกอารมณ์นึงนะคะที่มันดูเป็นพิเศษนิดนึงนะคะก็จะออกเป็นโทนเหมือนชมพูนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะผสมกันนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาส้มลงก่อนนะคะแล้วก็เอาเหมือนเอาชมพูแดงนี้ลงทับมันก็จะได้อีกสีนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาสีนี้ก่อนแล้วก็ใช้สีส้มทับมันก็จะได้เป็นอีกสีหนึ่งค่ะคือมันจะได้ทั้งหมดเป็น4สีนะคะถึงชื่อว่า4 Color Apps ค่ะคือ1แท่งทาได้ทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะก็พร้อมที่จะออกไปข้างนอกแล้วนะคะแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการติดจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างมัจฉานุเครื่องรางพิมพ์ฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาเทวาพิเศษถึง3วาระโชคลาภวาสนาบารมี
สนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ร้านพักเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.showpark.comเรามาดูในเรื่องของดวงชะตากันนะในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่คนแรกเลยนะครับคุณอัธพลนะครับ17เมษายนปี30ปีที่เขาสร้างพระกริ่งปวเรศรุ่น2เลยนะ 11 โมงเช้านะครับการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างครับครับนะครับอ้าวคุณอัธพลนะคุณ17เมษายนปี30อัธพลนะครับราศีเดิมนะครับราศีเมษแต่ถ้าปลูกตามเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะครับเกิดวันศุกร์นะครับปีเถาะนะครับในตามประวัติของโหราศาสตร์ไทยนะครับในพื้นฐานดวงสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับอะไรการเงินการงานนะครับคนอัศพลนะเมื่อเราปลูกดวงปุ๊บเนี่ยคุณกลายเป็นคนลัคนาราศีกรกฎปุ๊บเนี่ยถ้าคุณถามในเรื่องเกี่ยวกับการเงินก่อนเวลาเราดูดวงก็ต้องดูพื้นดวงเดิมก่อนนิดนึงนะซึ่งดวงเดือนของคุณอัตพลเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาเรียกว่าดาวการเงินโคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะในราศีของการงานแต่ว่ามหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่ในภาษาหมอดูและดาวการเงินคุณเนี่ยในภาษาหมอดูนะเขาเรียกว่าโคจรมันอยู่ในภพการงานกระดุมพระกรรมะกระดุมพระแปลว่าการเงินกรรมะว่าการงานแปลว่าคุณต้องเอาเงินเนี่ยนะไปลงทุนกับการงานเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้เนี่ยถ้าเรามองนะดวงคุณเนี่ยพระจันทร์ของคุณเป็นนิดมันต่างกันคุณแม่งใจไม่ใหญ่ว่ะนะต้องด่าคุณหน่อยพื้นฐานดวงคุณเนี่ยถ้าคุณใจใหญ่ปุ๊บนะโอเคเลยกล้าได้กล้าเสียปุ๊บเนี่ยโอเคแต่พอดาวพระจันทร์น่ะคือดาวตัวแทนเกี่ยวคุณเนี่ยคุณเกิดวันศุกร์คุณจะมีเทวดาประจำวันเกิดคือเทวศุกร์แต่ถ้าคุณเกิดลัคนาราศีกรกฎผูกตามดวงปุ๊บคุณจะมีเทวดาประจำลัคนาราศีเกิดคือเทวดาพระจันทร์ซึ่งพระจันทร์ของคุณเนี่ยโคจรได้แต่เป็นนิดนิดว่าเสื่อมหมดแรงหมดกำลังในชะตาเดิมในพื้นฐานดวงเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวการเงินเป็นมหาอุดก็จริงว่ามีโอกาสที่เงินเนี่ยกองอยู่ตรงหน้าก้อนใหญ่ละแต่ว่ามันมีลวดหนามบังไว้อยู่นิดหน่อยพระจันทร์เป็นนิดไม่กล้าตัดสินใจจะไปดีหรือเปล่าวะจะกล้าลงทุนหรือเปล่าวะมันก็เลยเสียดายโอกาสที่เราจะได้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณเองนี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราแก้ดวงเนี่ยในความเป็นจริงต้องแก้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับนิสัยใจคอกันนะแก้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับมุมมองทางความคิดก่อนเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะบุกเบิกปุ๊บเนี่ยพื้นฐานดวงตาชีวิตของคุณเนี่ยไปได้ไกลนี่คือความหมายตามนี้ดวงนี้จึงมีนัยยะของภาวะของความมั่นคงหรือเป็นพื้นฐานดวงเนี่ยของความเป็นผู้นำได้แต่ต้องใช้แรงวิริยะอุตสาหะในการปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างคือดวงของคุณมันเหมือนกับหลอกตัวเองไม่น่าได้ไม่ใช่เลยเป็นลูกน้องต่อไปอื่นๆเฉยๆเฉยแฉะอะไรแบบเนี้ยเกาะเงินเดือนไว้ดีกว่าซึ่งถ้าคุณนั้นเนี่ยกล้าที่จะปฏิวัตินะไม่เกาะเงินเดือนปุ๊บเนี่ยกล้าที่จะทำธุรกิจส่วนตัวพื้นฐานของคุณเนี่ยจะไปได้ดีนี่อาจารย์เนี่ยอันจับพื้นดวงเดิมนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันนี้ในตอนนี้ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับในหลักโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยหลักโหราศาสตร์ไทยก็ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะต้องรีบทำต้องรีบตะบี้ตะบันทำต้องคิดอ่านสิ่งใดต้องรีบทำในช่วงก่อนมกราคมเนี่ยปีพ.ศ.2559จะเป็นอะไรที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการทองแล้วถ้าคุณเนี่ยเริ่มการงานอะไรใหม่ๆนะช่วงปลายปีเนี่ยประมาณสักเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเหมาะสมอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเริ่มไต่ตองเริ่มคิดสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองอย่างแน่นอนอาจารย์ขอการันตีครับเนี่ยครับผมนะก็ตัดสินใจอย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยคือเขาก็เป็นคนกลัวไงเป็นคนอาจจะมี2 อย่างหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้นะที่ว่าจะยังไงกับอีกอันนึงคือเป็นรู้เยอะเกินไปนะจนเป็นรวดหนามมาล้อมตัวเองอย่างเช่นว่าเขากลัวระมัดระวังสิ่งรอบข้างเนี่ยเยอะเกินไปนะครับบางทีมันไม่ต้องเยอะหรอกบางทีมองผ่านๆหลับตาข้างนึงก็ได้นะครับมันก็ผ่านไปได้แล้วคราวนี้เนี่ยคนแบบนี้เนี่ยจะใช้อะไรเอาไปติดตัวนะครับอันนี้เขาบอกให้พกเครื่องรางของขลังจะดีมากตะกรุดก็ได้มีดหมอก็ได้อันเล็กๆนะไม่ใช่แบบใหญ่โตโอฬาร4นิ้วเกิน4-5นิ้วขึ้นไปเดี๋ยวกลายเป็นอาวุธนะอันเล็กๆไว้เป็นธีมนะ
ฝ่าฟันอุปสรรคนะให้ผ่านพ้นไปได้นะครับอันนี้นะครับก็หาเป็นเครื่องรางติดตัวนะครับมีดหมอก็ได้ตะกรุดก็ได้นะครับหรือคนที่เกิดกรกฎใช่ไหมกรกฎกรกฎนะครับหาพวกเครื่องรางอย่างเช่นเขี้ยวงาการาเขาเนี่ยมาติดตัวไว้นะครับเสริมให้กับตัวเองนะอย่างที่บอกว่าดวงเป็นนิดเนี่ยบางทีเนี่ยของมันได้ใหญ่ๆแต่ว่ามันคิดเล็กนะแต่ครั้งนี้มันต้องเปลี่ยนใหม่คือมันต้องกินใหญ่ๆได้นะเปลี่ยนจากตัวเล็กมาเป็นตัวใหญ่นะครับอย่างพวกเสือเขี้ยวเสือนะจระเข้อะไรอย่างเงี้ยนะที่มันมีความเหี้ยมเกรียมกับมันตัวมันเองก่อนมันจะได้ฝ่าไปได้ไม่ได้ตัดสินใจไปได้นะครับมันจะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความมีความน่าเกรงขามเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองใช้ดูหาดูก็แล้วกันนะครับเอ้าท่านอื่นท่านต่อไปนะครับเดี๋ยว SMS เดี๋ยวขึ้นมานะครับอันนี้คุณอัตพลไปแล้วนะมีอีกไหมท่านใหม่เดี๋ยวขึ้นมานะครับที่เห็นมีอยู่หลายอันนี่นะก็ฝากกันไว้หรือจะโทรสอบถามเข้ามาตอนนี้นะฮะที่0858569592นะครับโทรได้เลยนะฮะสอบถามเรื่องของวัตถุมงคลหรือว่าจะโทรสอบถามเรื่องของดวงชะตาก็เบอร์029423319นะครับก็โทรเข้ามาได้หรืออยู่ที่อเมริกาหรือว่าโซนแคนาดานะครับก็18006945145นะครับอ่ะก็เปลี่ยนให้แล้วมาแล้วนะครับคุณนันทิชานันนันนัชชาใช่น้องนัชชาป่ะไม่ใช่นะเกิดวันที่24 ตุลาปี 35นะครับ24 ตุลาปี 35ปี2535ก็ตรงกับปีวอกนะครับปี35ตรงกับปีวอกพอดีเลยเดือนตุลาคมวันที่24สอบถามเรื่องการเรียนและการงานค่ะการเรียนและการงานเป็นอย่างไรบ้างแสดงว่าเรียนควบคู่กันไปหรือเปล่าหรือเรียนช้าไปเรียนกศน.แล้วก็ไปทำงานด้วยหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้แต่อยากจะรู้เรื่องราวของการเรียนนะแล้วก็การงานด้วยว่าเป็นอย่างไรอย่างผู้เป็นยังไงบ้างครับครับผมดวงของคุณนะครับพอผูกดวงปุ๊บเนี่ยกลายเป็นคนลัคนาราศีตุลนะครับต่อไปนี้ดูดวงนะครับก็ต้องดูลัคนาราศีตุลไปเหมือนเดิมนะฮะอีกนิดนึงเนี่ยถ้าไม่มีเวลาเกิดเนี่ยอีกนิดนาทีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นลัคนาราศีพิจิกก็ได้นะครับแต่ถ้าบอก8โมงเช้าก็ยังลัคนาราศีตุลอยู่ดวงนี้นะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตำแหน่งของดาวประจำตัวดาวการเรียนนะครับโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีคนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยนะดวงของน้องเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาได้ดาวประจำตัวโคจรอยู่ในภพการเงินนะเป็นคนหารายได้หาผลประโยชน์เก่งนะแต่บางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยบางอย่างเนี่ยไปฟังคนอื่นเขาเยอะจนเกินไปมันอาจจะไม่ใช่ทางถนัดของเรานะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งใดที่เราอยากจะรู้ว่ามันได้เงินจริงหรือเปล่าอย่าไปฟังอย่างเดียวเท่านั้นแต่คุณนั้นจงศึกษานะหาข้อมูลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะเป็นอะไรที่ดีกับตัวของคุณเองนะเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวประจำตัวของคุณน้องเนี่ยโคจรอยู่ร่วมกับดาวพระราหูในชะตาเดิมราหูในภาษาหมอดูเนี่ยนะก็เรียกว่าดาวตัวแทนเกี่ยวข้องความมัวเมานะเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีสติก่อนที่จะทำอะไรก็ตามทีนะครับแล้วก็จะดีนะนี่อาจารย์แนะนำนะในพื้นฐานดวงของคุณเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดาวตัวแทนเกี่ยวกับการเรียนหรือดาวตัวแทนเกี่ยวกับงานดาวดวงนี้โคจรอยู่ในภพภาษาโหราศาสตร์ไทยก็วินาศนะวินาศแปลว่าลับๆไม่เปิดเผยสมมติว่าถ้ามีองค์กรหนึ่งนะทำมาค้าขายนี่แหละเราเป็นเซลล์ขายของไม่ดีเท่าไหร่พื้นฐานดูของเราเนี่ยภาษาหมอดูมิได้แปลว่าอยู่เบื้องหลังความเสร็จคนอื่นเขาหรือวางแผนให้กับคนอื่นเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีกับดวงของน้องนะต้องบอกอย่างนี้ในพื้นฐานดูของดาวโหราศาสตร์เนี่ยดาวตัวแทนเกี่ยวกับงานคือดาวพระจันทร์พระจันทร์เนี่ยคือดาวเกี่ยวกับงานบริการทั้งหมดนะดีนะขายน้ำนะงานเกี่ยวข้องกับงานโรงแรมนะครับสถานที่ประกอบการอยู่ใกล้น้ำอย่างนี้เป็นต้นเป็นพื้นฐานดวงที่ดีกับตัวคุณเองสิ่งใดก็ตามที่ทำเกี่ยวกับคุณผู้หญิงนะก็ดีกับตัวของคุณเองเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจหรือทำงานพวกนี้จะโดดเด่นในดวงตาเดิมของคุณนะครับตรงจุดนี้ดวงนี้นะถ้าพาในเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมันมีดาวบาปประเคาะมันก็เบียดเบียนพอสมควรนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอย่างนี้เพราะว่าราหูนะในภาษาโหราศาสตร์ไทยคือดาวมัวเมาเนี่ยตอนนี้โคจรทับดาวพระจันทร์ของคุณน้องอยู่นิดหนึ่ง
แต่ไปสาวหมอดูว่าจันทร์ราหูเป็นคู่สมพลแต่เป็นคู่สมพลที่แบบมีปัญหานะเพราะพระจันทร์ไปยืมตังค์พระราหูนะราหูก็ยังไงให้ตังค์พระจันทร์ยืมตังค์ไปอาจารย์เคยพูดในกล่าวไปเมื่อ YouTube ที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่าเราจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตเครดิตนะดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่เงินลงทุนนั้นเนี่ยจะใช้จ่ายให้ถูกต้องหรือเปล่าพระจันทร์เนี่ยทำเงินจนเจ๊งเดินหนีไปอยู่กับพระพุทธเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจ๊งตามคำกรหรือเปล่าหรือตามนิทานชาติเวรหรือเปล่าไม่ต้องก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้มันมีโอกาสที่จะสะสมนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นกว่าเดิมนะคุณทำได้อยู่แล้วในชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะหรืออีกทางนึงใช้ตังแบบพระจันทร์เลยลงทุนแล้วไม่คิดอะไรเลยก็มันก็เลยเจ๊งไปเลยนะเพราะฉะนั้นถึงมีเงินเข้ามาแต่คุณบริหารจัดการไม่ดีก็ซวยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เราจะต้องนึกให้ดีๆว่าเราจะทำแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะนี่อาจารย์แนะนำนะครับหลังจากมกราไปดวงของคุณจะดีขึ้นเมื่อไหร่นี้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานตัวนี้อาจารย์การันตีครับอ้าวละนะครับอ่ะตอนเรียกว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบากมากนักนะครับในการที่จะฝ่าฟันออกไปมันอยู่ที่ตัวของเรานั้นเนี่ยว่าเราจะเดินไปตามนี้หรือเปล่านะครับแล้วจะเป็นไปอย่างนี้หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าเรามาระวังกันสักนิดนึงนะครับอย่างเรื่องของนิทานชาติเวรหลายคนเนี่ยพอทราบเนี่ยเป็นอย่างนี้มันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ในเมื่อเรารู้อ่ะเราก็ป้องกันได้ไงใช่ไหมอาจจะหลีกเลี่ยงเนี่ยทางโหราศาสตร์มันมีหลีกเลี่ยงหลายอย่างคือหนึ่งปล่อยเวลาให้มันผ่านเลยไปนะก็หาเรื่องหาทางป้องกันหรือหาเรื่องป้องกันใช่ไหมอาจารย์ผู้จะอยู่แถวนี้คือบางทีเนี่ยมันใช้อยู่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาพอระยะเวลามันผ่านเลิกผ่านช่วงของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะพ้นเรื่องนี้ไปได้แต่บางทีมันก็ยังวกกลับมาได้นะมันมีเหมือนกันแต่ว่าการที่หาเรื่องที่จะป้องกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันก็คือเราพอจะรู้ตัวเราเองว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็หาทางคิดอ่านป้องกันว่าต้องทำไงหรือใช้ความระมัดระวังอย่างไรกันบ้างหรือบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันตกลงไปแล้วมันทำก็ต้องทำด้วยกันแต่ว่ามันจะต้องเจออุปสรรคอย่างเงี้ยเราจะทำอย่างไรก็อย่างเช่นอาจจะโดนเพื่อนโกงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทำสัญญาให้มันมีความรัดกุมมากกว่าเดิมครับนะอันนี้ก็คือช่วยได้นะครับคือป้องปรามนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะดูแลตรงนี้ของเราได้เหมือนกันครับผมอ่ะคราวนี้จะหาอะไรดีมาใส่ติดตัวเพื่อที่จะช่วยตัวเราเองในเรื่องอย่างนี้นะครับก็แนะนำว่าลองให้หานะลองหาเนี่ยเป็นพระนางพญาคือพระนางพญาเนี่ยเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมใช่ไหมเวลาเรากระโดดกระเดกไปซ้ายไปขวาก็เอียงได้ไหมไม่ได้มันจะอยู่บนฐานด้วยความมั่นคงนะติดตัวของเรานะครับลองหาเป็นพระนางพญาเนี่ยคือข้อเป็นตรงนี้แล้วลักษณะของเขาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยมันเหมือนกับหัวลูกศรเนี่ยที่ชี้ไปด้านบนอย่างเดียวเท่านั้นมันหมายถึงว่าจะไปจู่สู่จุดสูงสุดหรือว่าจะขึ้นไปด้านบนได้เนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามใช้ความมานะเนี่ยสูงขึ้นใช้ความระมัดระวังสูงขึ้นเพื่อที่จะให้เราสู่จุดสูงที่สุดของชีวิตของเรานั่นเองนะครับลองหาพระนางพญาติดตัวนะครับบารมีของท่านจะช่วยปกปักให้ว่ารักษาคุ้มครองตัวของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับท่านต่อมานะครับคุณสายสุนีโอ้ไม่น่าจะ7มกราทันไหมพอได้มั้ยเอาไวๆนะ7มกราปี07เกิดตี3ช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องระมัดระวังพิเศษหรือเปล่านะครับคุณสุนีเกิดวันที่7มกราคมคนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นปีเดิมนะครับเกิดวันจันทร์จะดูดวงเป็นคนวันจันทร์นะครับผมนะปีเถาะนะต้องปีเถาะนะปีเถาะดวงปุ๊บราศีเดิมธนูนะครับผูกตามมาเกิดเป็นลัคนาราศีพิจิกนะครับไปรวดเร็วช่วงนี้ระวังไม่หมดแล้วครับตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโคจรอยู่เรือนคู่ศัตรูแต่ท่านเน้นชี้ชัดนะดวงนี้ถ้าทำมาหากินอยู่ถ้ายังทำงานอยู่นะครับก็ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนี่แหละเพราะว่าดาวเกี่ยวกับตัวเองเป็นโคจรทำให้การงานมีปัญหาหรือบริหารจัดการมีปัญหานะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้นะครับอ่ะหมดเวลาพอดีเลยใช่ครับครับไปรวดเร็วแล้วกันนะครับเวลาหมดไม่เป็นไรนะครับครับเดี๋ยวมาชมรายการกันใหม่ได้สัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสอย่างนี้แหละตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงเวลาเที่ยงๆนะเวลาไทยนะครับผมนะอ้าวแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเดี๋ยวก็มีอีกหนึ่งรายการที่ผมต้องมาดูแลด้วยก็คือรายการจับกระแสพระนะครับใครที่สนใจในเรื่องราวของวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะต่างๆเลยนะครับที่น่าสนใจสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆวันนี้เนี่ยมีภาพมาให้ชมเต็มเลยครับใครอยากจะรู้เรื่องราวนะครับนะ
การฝังเข็มทองเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวผู้ฝังเข็มทองเนี่ยเป็นใครเห็นหน้าท่านชัดๆก็คือท่านอาจารย์ประคองรุ่นเจริญนะครับครับวันอาทิตย์นี้ 9:00 น.เป็นต้นไปท่านลงทะเบียนนะครับที่วัดโจ้โล้นะครับอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราไปร่วมงานกันได้ทุกท่านเลยขอเรียนเชิญนะครับก็ส่วนที่ฝังเข็มทองก็ต้องจ่ายสตางค์นะก็คือต้องจองกันแต่ส่วนคนที่จะไปเป่ายานเป่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คงจะเสียแค่ดอกไม้ทุบเทียนเท่านั้นเองแล้วก็ไปร่วมงานกันนะครับอาหารการกินคงจะมีเพียบพร้อมสมบูรณ์อย่างแน่นอนเพราะว่างานนี้ก็จัดใหญ่แล้วก็เป็นงานที่หายากแล้วทางรายการของเราก็จะไปถ่ายทำรายการในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้นะครับพบกันในรายการจับกระแสพระนะครับกับผมรัตนวสินแล้วก็ท็อปสุดยอดนะครับครับร่วมกันตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปก็คือ21นาฬิกานะครับเป็นต้นไปเลยจนถึงเวลา23นาฬิกานะครับกับผมในรายการจักรกระแสพระแล้วก็ในวันอังคารที่จะถึงนี้ด้วยก็จะมีรายการทางช่อง5นะครับรายการศรัทธาปฏิหาริย์ก็ติดตามรับชมกันได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้พุทธสารครับครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ